ราศีที่คุณจะต้องระวังภายในวันหลังวันที่28เขาบอกมันเริ่มเจอแล้วล่ะตอนนี้ราศีแรกคือราศีอะไรฮะราศีกุมนะครับ13กุมภาถึง14มีนากุมเนี่ยเป็นราศีที่เตือนเรื่องการเงินมากที่สุดนะครับคุณเป็นราศีที่จะต้องเสียเงินหรือบางคนอาจจะลงทุนหรือว่าทำธุรกิจอะไรนะครับดังนั้นใครที่ราศีกุมเนี่ยดูแลในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการหมุนเงินแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนจะลงทุนอยู่แล้วนะคืออยากจะเสียตังค์อยู่แล้วอยากจะเปิดร้านอยากจะขยายสาขานะในช่วงที่เขาเริ่มคลายอะไรกันแล้วเนี่ยก็ลุยได้เลยก็เป็นการเสียเงินที่ดีแต่อีกหนึ่งราศีที่ต้องพูดเยอะหน่อยราศีสิงห์ไว้ฉันโดนละ17สิงหาถึง6กันยาค่ะนี่ใกล้จะวันเกิดคุณพระดำแล้วคุณพระดำประกาศแล้วว่าปีนี้ไม่รับของขวัญ นะไม่รับไม่รับรับแต่ของแบรนด์เนม ต่างกันยังไงเนี่ย คือของขวัญธรรมดาไม่รับแต่ของขวัญควรจะไม่ใช่แบรนด์เนมด้วยต้องเป็นซูเปอร์แบรนด์ไม่เอาเมื่อปีนี้ไม่เอาอะไรเลยนะครับใกล้แล้วนะฮะใครก็ส่งมาที่ผมได้แล้วก็ราศีสิงห์ที่เขาบอกว่าราศีสิงห์มันดี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 มาเหลือเกินตลอด3ไตรมาสเขาบอกว่าราศีสิงห์นี่เป็นราศีดีมากแต่เขาบอกไตรมาสสุดท้ายไม่ใช่แล้วฮะศัตรูต้องระวังศัตรูศัตรูเยอะศัตรูอุปสรรคแกเนาะคุณประดามช่วงนี้เหมือนไปเรียนมัคคุเทศก์อ่ะเหมือนไปเรียนไกด์อยู่นะครับเรียกทัวร์ทัวร์ลงเรียกเป็นไกด์เรียกเขาบอกให้ทำยังไงหมายถึงราศีสิงห์คนทั่วไปตอนนี้เกิดไม่คือหนึ่งศัตรูคนที่แบบจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่คิดว่าเขาเป็นศัตรูเข้าใจไหมบางทีเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแต่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นเพื่อนแหวงอันนี้ต้องระวังในพวกทีมงานเนี่ยดูดีรับหลังเขาเป็นอีกแบบนึงช่วงนี้จะต้องพูดดีๆหน่อยนะบอสไม่งั้นเขาเอาเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ที่จะต้องระวังสมมติทั่วไปทั่วไปเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่ามาพูดกันจริงๆคือต้องบอกว่ามันเป็นราศีที่เจอกับเส้นทางใหม่ๆในชีวิตมีโปรเจกต์มีงานใหม่ๆทีนี้ไอ้การทำอะไรใหม่อ่ะมันบางทีมันไม่ได้ง่ายนะมันก็ต้องเริ่มต้นต้องเหมือนกับอาศัยประสบการณ์ความรู้ความสามารถเจออุปสรรคบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นผลระยะสั้นๆประมาณกี่เดือนใน2เดือนเนี้ย2เดือน2เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วเนี่ยราศีกุมกับราศีสิงห์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับจริงๆราศีอื่นๆก็โอเคนะเราขอดูกันบ้างอย่างเช่นราศีมีนฮะฮะราศีมีน13มีนาถึง13เมษายนเป็นยังไงบ้างฮะมีนเนี่ยดาวเปลี่ยนแล้วเน้นเรื่องโชคลาภนะไม่ได้ตัวไม่อยู่น้องบุกโกะน้องบุกโกะเนี่ยนะครับจะมีโชคถูกรางวัลราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสเปลี่ยนแล้วส่งผลดีนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างราศีเมษเนี่ยนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วก็ทำให้การงานมีความมั่นคงมากขึ้นก็คือราศีเมษเกี่ยวกับราศีดวงเมืองด้วยใช่แสดงว่าเมื่อมันดีขึ้นดาวพฤหัสดวงเมืองมันจะเป็นยังไงเพราะราศีเมษมันคือราศีดวงเมืองมันดีขึ้นแต่ที่บอกดาวอันนี้มันอยู่ไม่กี่เดือนมันไม่ได้อยู่ยาวมันอยู่พักหนึ่งนะครับมันอยู่พักหนึ่งเดือน2เดือนเท่านั้นเองดังนั้นก็อย่าประมาทกันละกันนะครับยังมีโค้งสุดท้ายช่วงธันวาที่แรงๆอีกทีนึงนะครับอย่างพวกพฤษภเนี่ยนะครับ15พฤษภาถึง4มิถุนายนเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเข้าอยู่ก็หนักหน่วงมาทั้งปีนะครับช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงหลัง28เนี่ยก็เป็นราศีแห่งความก้าวหน้าเน้นเรื่องการโปรโมทในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งนะครับในราศีพฤษภนะครับหรืออย่างราศีเมถุนเองเนี่ยก็จะไปเน้นในเชิงของโชคเรื่องอสังหาเรื่องที่ดินขายบ้านขายรถก็จะดีนะครับหรืออย่างราศีกรกฎเราไปแล้วนะครับสิงห์ไปแล้วราศีกันนะครับ17กันยายน17ตุลาราศีกันเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมนะครับการขยับขยายชีวิตได้เดินหน้าต่อนะครับส่วนราศีตุลเนี่ยก็จะเหมาะกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับจัดบ้านใหม่จัดร้านใหม่ทำสภาพแวดล้อมใหม่ๆเข้ามาก็จะดีพิจิกก็ดีขึ้นเยอะนะครับพิจิกเนี่ยได้เงินเยอะนะครับได้เงินเยอะงานเริ่มขยับนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่เหมือนกับมีโอกาสในการขยับขยายมากขึ้นนะครับนั้นนี่ก็คือทั้งหมดทั้ง12ราศีที่เราว่ากันแต่ราศีคุณโอ๋เนี่ยค่ะอุ๊ยเป็นเบอร์1เลยเจ้าภาพงานนี้เลยใช่เพราะว่าราศีมังกรน่ะเป็นราศีที่ดีที่สุดนะครับที่ได้รับผลตรงนี้นะครับดังนั้นก็ย้ำว่า28เนี่ยก็หาโอกาสไปทําบุญนะครับเลขที่ยังต้องย้ำอยู่ก็คือเลขดาวพฤหัส519นี่เลข5กับเลขจำได้19ค่ะนะครับ2เลขนี้เป็นเลขที่ดีในการทำบุญนะเดี๋ยวรายละเอียดดาวพฤหัสเดี๋ยวต้องมาว่ากันอีกทีนึงหรือไปรอดูในเพจอะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวก็จะลงเดี๋ยวคุณน่าจะต้องมาอีกใช่มั้ยฮะนะครับวันนี้หมอช้างมาบ่อยนะคิดถึงมดดำ